สวัสดีพเพื่อนทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรดฟอเล็กใช้เวลาแค่ประมาณ ห้านาทีหกนาทีนะครับได้กําไรสุทธิอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องได้แบบแสนกว่าๆด้วยนะแต่ว่านั่นอะรครับรู้ว่าอะไรไม่เท่าลุงยีเนาะก็จะเห็นว่าโูหมีการเซล,ล์จุดนี้ลงมาแล้วก็ราคาเนี่ยผมปิดจุดนี้แต่ว่ามันลงอีกเท่าตัวหนึง่งแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงไปด้วยเพราะไม่คิดว่ามันจะลงขนาดนี้แรงๆเลยไปแท่งต่อมานะครับเทรดเนี้ยได้หลายๆอย่างมากเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันว่าได้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่ควรทาได้ดีกว่านี้คืออะไรสิ่งที่ไม่ควรทําคืออะไรบ้างนะครับเพื่อการไม ไปเข้าเวนทอนแล้วมาฟังกันเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์ฟอเรกอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ย mm. เขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะ mm. ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่ส เ,าาเน,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เท,ทที่เข้าทั้งเท,ทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเท,ทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับต่อหน,นึ่งเลยนะครับเพื่อความโปร่งใสนะผมขออนุญาตโชว์ให้ดูก่อนที่กาฟมาจะวิง่งเนาะพอดีผมอัดคลิปเพจนี้ไว้ก่อนที่กาฟจะวิ่งนะแล้วก็โชว์ให้ดูว่าผมมีการทําอะไรบ้างแล้วกาฟวิ่งไปแล้วเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะครับไปดูกันก่อนเลย เพื่อความโปร่งใสอีกเลเวลหนึ่งนะครับนี่คือกลุ่มในลายกลุ่มนักเรียนผมนะครับผมก็จะเห็นว่ามีนักเรียน2กลุ่มนะครับ250ท่าน230ท่านนะครับผมมีการแจก Signal, สัญลักณสินี้เข้าไปด้วยในกลุ่มคือปกติผมไม่ได้แจกหรอกนะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยมีกเรียกอกว่าโคด้ดมาบ่อยซินะครับช่วงหลังมาพลาชนะตลอดเลยผมก็เลยมาลองแจกให้วันนี้อีกรอบหนึ่งเมื่อวานแจกไปแล้วนะครับเมื่อวานเป็นในส่วนของเทสลาเนาะซึ่งก็คลิปลงไปดูแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไปดูได้นะครับวัน เป็นวันที่14ทธันวาคมนะครับวันต่อเนื่องเลยจีเจเซลนะครับตอน10.3โมงก็เมื่อกี้เลยนะครับก่อนที่กาฟจะวิง่งกาฟวิ่งกี่โมงครับ1 0 3โมง35คือแท่งนี้นะ2นาทีครับผ่านมาลงเลยผมแจกซิกตอนที่การาฟมันอยู่จุดนี้แท่งนี้33นะครับ2นาทีใครเข้าทานเอาความผมปุ๊บเซลได้กำไรเลยแป๊บเดียวหนาทีได้กำไร30 40, 40ิิ๊บแล้วลงยาวๆก็จะเห็นว่ามันคือของจริง นะครับทุเดย์วันนี้เนาะวันที่1 4ธันวาคมจีเจเซลลุยตอน10.3 10. โมงสนะครับแล้วก็อีกประมาณ2อาทีต่อมาผมบอกจบปิดรวยสวยปังนะครับเพราะว่าพื่มันค่อนข้างที่จะไหวามากๆเทปนี้นะครับก็มีบางท่านเข้าได้นะบางท่านก็เข้าไม่ทันก็เป็นเรื่องของปกติเพราะว่าอย่างนี้ครับบางคนเนี่ยไม่ต้องการจะเทเรลานี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมเทเวลานนี้พอดีผมเห็นจังหวะนี้พอดีผมก็เลยเล่นนะครับอ่ะทีนี้ความโปร่งสายไปหมดแล้ว เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าทำไมผมเซลลงมานะครับแล้วทำไมจริงๆผมควรได้กำไรเยอะกว่านี้แต่ได้แค่700เหรียญเกิดอะไรขึ้นไปบ้างนะครับเทดนี้นะครับเรามาดูที่ทาวเวิร์มเดลี่ก่อนเลยนะจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนแรกนะครับเมื่อวานเนี่ยผมมีการเข้าบายไป้วยเอาะซึ่งเป็นมูฟอ่ะมูฟนี้นะครับก็เข้าบ่ายขึ้นเล็กๆได้กำไรประมาณ30มิบเปปแต่ว่าไม่ได้วูหวาอะไรมากนะครับทีนี้เหตุผลที่ผมเข้าบายเมื่อวานเนี่ยคืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปก่อนนะโครงสร้างทั่วไปเวลาหุ่นกาแบบเนี้ย ปกติแล้วนะครับจริงอยู่ที่ว่าโครงสร้างมันคือเทนขาลงถูกไหมมันต้องลงแต่ผมคือความรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันรีเจ็คแรงเกินนะแล้วก็มีแท่งนี้รีเจ็คด้วยแท่งนี้จะเป็นแค่แท่งพักตัวเพราะ,ะนั้นผมเลยคิดว่าราคาเนี่ยจะมีการกลับตัวขึ้นต่อได้ก็เลยเล่นบายส่วนขึ้นไปสั้นๆนะครับก็จะเป็นเทรนขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับผมอ่าใช่เมื่อวานแหละนะครับสิบสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่ คือ2เทดนี้นะครับจะเห็นว่าเป็น GJB นะัยเมื่อวานเนาะซึ่งผมวิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วนะครับเพราะผมคิดว่าราคามันจะขึ้นต่อนะครับแต่นั่นแหละครับพอมันลงมาเนาะก็เลยเออเมื่อแท่งนี้มันปิดคอนเฟิร์มมาได้โซนนี้นะครับปิดต่ำกว่าแนวรับมานะแรงขายยังต่อเนื่องนะครับก็บ่งบอกว่าราคาจะลงต่อได้แล้วพอเห็นว่าปิดปุ๊บถูกไหมมันก็มีการดันลงต่อเนื่องมานะค,คำถามคือเมื่อมันลงมาแล้วเนี่ยมันจะลงไปถึงไหนถ้าเราดูสายมือครับมันจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่าวิกฟิล l d อยู่ก็คือในเรื่องของการที่ราาคเ ไปเติมเต็มไส้เทียนนี่คือคอนเซปที่ใช้หากินหน้าสมมติไม่รู้จะเล่นไรน,นะคือปกติทั่วไปครับอธิบายฟังก่อนเลยคือแท่งเทียนเนี่ยเวลามันวิ่งลงหรือวิ่งขึ้นเนาะมันจะมีไส้บนไส้ล่างถ้ามันจะลงต่อส่วนใหญ่จะสังเกตว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะมีการมาเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้านี่คือคอนเซปวิ i ฟิลแบบนี้เลยเห็นไหมเจ้าแท่งนี้เขาลงได้จริงแต่ว่าเขาก็มีการเติมเต็มไส้แท่งนี้ด้วยคือเนื้อเทียนเนี่ยมาเติมเต็มไส้แท่งนี้ในฝั่งหาขึ้นก เราเห็นว่าราคามีไส้บนถูกไหมไส้บนไส้ล่างนะครับถ้าแทงนี้มันจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะเติม,เต,มเติมไส้ข้างบนอีกจุดนี้ครับเพราะนั้นถามว่าเราเล่นบายได้ไหมก็เก็บกำไรสั้นได้ในจุดเนี้ยได้ประมาณ16ปิบนะครับก็พอกําไรได้ถูกไหมถ้าเราเปิด10ล็อตก็ได้แล้วเท่าไหร่ประมาณพันกว่าเหรียญแค่นั้นเองนะครับนี่คือเบสิกง่ายๆเลยในการเล่นวิกฟิลนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยจะเห็นว่าเออผมก็มีการหมองแล้วมันคือวิกฟิลนั่นแหละราคามีการทําอะไรครับ ทิ้งไสไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลงต่อมันลงไหนมันก็ต้องลงมาเติมเต็มไสทันี้เพราะนั้นจุดที่ผมเล่นจะเห็นว่าไงครับผมเซลล์จุดนี้เลยนี่ครับลูกศรเซลล์ลมานี่คือ MT5 นะข้อดีของมันคือมันจะมีลูกศรแบบนี้นะครับลูกศรบอกเราเซลล์จุดไหนปิดเทรดจุดไหนออกจุดไหนนะนี่เซลล์ลงมาราคาก็ลงได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของ t ท m e f r a m e Day นะมาดู4ชั่วโมงครับก็เห็นว่ามันลงมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแตง่ถามว่าทําไมถึงไม่ไปเซลล์ข้างบนคําตอบคือผมนอนหลับอยู่ ผมไม่รู้หรอกมันจะลงได้ขนาดนี้แต่ว่าโครงสร้างราคาก็มาถูกไหมเบรกเอาลงนะครับซ้ายมือเป็น Clean ific, คลีนทฟิคคลีนทฟิกคืออะไรคือการที่ราคาเนี่ยลงด้ง่ายต้องขึ้นด้ง่ายเพราะขึ้นได้ง่ายครับต้องลงด้ง่ายซึ่งผมมีสอนประจําในช่องผมนะครับเพราะนั้นนี้มันลงมาทะลุมาได้ถูกไหมก็ต้องลงมาถึงไหนละลงมาถึงต้านนี้แต่มันก็ยังมีแรงขายส่งต่อเนื่องมาครับทะลุตรงนี้มาแล้วก็ยังทะลุตรงนี้ไปอีกเห็นไหมแท่งนี้ปิดต่ำโซนมบ,บอกว่าอะไรครับราคาต้องการจะลงแต่ถามว่าให้รู้อย่างนี้ทำไมถึงไม่เล่นทำไมเก่งจังตอนการบิ่งไปแล้ว นะครับผมเล่นไม่ได้แต่ก็เห็นว่าผมก็มาเล่นจังหวะที่ผมตื่นละจังหวะที่กราฟมันพอจะไปต่อได้นะครับทะลุมาได้ปุ๊บราคาลงต่อนะครับเห็นไหมแท่งนี้ทิ้งไสไว้นะครับมีการทําอะไรครับเติมเต็มวิกฟิลด์แต่ก็ยังไม่ได้เล่นเพราะนั้นคุยงานอยู่นะครับตอนประมาณ10บโมงเนาะแล้วก็มาดูทาวเฟฟม1หชั่วโมงนะครับปุ๊บพอดูหนึ่ชั่วโมงครับมันจะเริ่มง่ายละผมปิดตองอื่นให้หมดเลย ผมถามว่าอันนี้คือก่อนที่การาฟจะวิ่งเลยนะเอาแค่นี้เลยนะครับง่ายๆจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนทุกอย่างมันใช้ได้จริงถ้าเรามีการรู้จักรอผมถามว่าเห็นแค่นี้นะคิดว่าการาฟจะขึ้นหรือลงต่ออ่ะลองคิดดูครับนี่คือก่อนที่การาฟจะวิ่งเราจะเห็นแค่นี้ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าลงถูกไหมลงถ้าไม่ถึงลงครับโครงสร้างราคามันเป็นไงครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโครงสร้างอะไรเนี่ยโครงสร้างเทนขาลงไง,ลงไ,งลงไหมล่ะ มันก็ต้องลงต่อจุดไหนเป็นจุดไหนผมชช้ดูนะนี่คือเบสิกพื้นฐานของการที่ราคาวิ่งเป็นเทนลงไปนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเห็นไหมเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อครับโครงสร้างมันก็จะยังคงต่ออยู่ตราบใดที่มันเป็น,นอย่ยนะครับแนวต้านห้ามทะลุแนวต้านห้ามทะลุแนวต้านห้ามทะลุมันก็จะลงต่อได้แบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเห็นแค่นี้รู้ล,ลงต่อทําไมเราถึงไม่เซล ถูกไหมบางคนจะมองมองซ้ายมือวอ่าเอ๊มันมีไส้ไส้ไส้ไสบ่ายขึ้นอย่างนั้นคือเล่นส่วนเทนไม่ถูกเนะเพราะนั้นจุดนี้เราเซล์ได้ไหมได้ทาไมถึงเซลได้จริงเนี่ยผมว่าจุดที่ดีกว่านี้นะคือนี่ครับข้อแรกจุดที่ควรเซลล์ดีกว่านี้คือจุดเมื่อแท่งนี้ปิดเลยนะครับนี่คือจุดที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าเข้าได้เลยนะครับเพราะเห็นว่าอะไรครับโครงสร้างมันมาถูกไหมราคามีการทะลุมาได้แนวรับมาได้ก็น่าจะลงต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเซล์จุดนี้เลยนะครับสต็อปลออยู่ไหน อยู่เหนือไส้แท่งนี้ด้วยความที่ว่าถ้าแท่งนี้มันจะลงต่อนะแอดเซเขาต้องอยู่ประมาณเนี้ยคือเทคนี้ลงต่อห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะลงต่อได้เนะเพราะฉนั้นผมว่าจุดนี้ดีสุดนี่คือทางเฟรมหนึลล่งชั่วโมงแต่มาดูสามสิบนาทีครับจุดที่มันดีที่สุดมันกลายเป็นว่าไม่ดีที่สุดแล้วในสามสิบนาทีเพราะอะไรครับเรามาดูนะหนึ่งชั่วโมงครับอ่ะอันนี้แอดวานนิดหนึ่งนะครับราคามันปิดลงมาก็จริงถูกไหมปิดเป็นสีแดงก็จริงเราเซลลได้ถูกต้องตามหลักแต่พอมาดูนาทีคบับ ถ้าเราเซลเลยเดี๋ยวผมวางเส้นให้ดูนะอ่ะจะได้เห็นภาพดูเส้นตรงนี้นะครับเส้นสีเหลืองนะผมบอกว่าเราเซลจุดนี้ได้เลยถูกไหมนั่นคือการเซลเลยแต่พอมาดูสามส,สิบนาทีครับปึ้งถ้าเราเซลเลยครับมันคือการที่เราเซลแบบนี้นี่มันคือการที่เราเซลตอนที่ราคามันปิดตรงข้ามเราเนี่ยคือจุดที่หลายคนจะเสียนะครับเมื่อราคาปิดเป็นบายก็มีโอกาสที่มันจะบายขึ้นต่อแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคือแม้โครงสร้างมันจะลงถ้ามันปิดเป็นบายก็มีโอกาสที่มันจะบายขึ้นต่อ ปิดเป็นบายก็มีโอกาสจะขึ้นต่อได้มันก็จะเล่นกับแง่ของอารมณ์เยอะเพราะฉนั้นจุดนี้ถ้าเราบายจุดนี้เลยเมื่อตอนหนึ่งชั่วโมงปิดแท่งมันคือการที่เราบายเมื่อโทษทีถ้าเราเซลเลยนะครับจุดนี้ตอนที่1ึงชั่วโมงปิดแท่งคือการเซลตอนที่ราคาสามสิบาทีเนี่ยมันยังสวนทางอยู่ผมก็เลยไม่ได้เล่นถ้าเกิดผมเล่นนะแต่ว่าผมไม่ได้ดูกราฟนั่นคือข้ออ้างเฉยๆผมไม่ได้ดูกราฟผมมาดูตอนที่มันทะลุมาแล้วนะครับเพราะนั้นเทรดนี้สำหรับผมแล้วโดยส่วนตัวนะจุดที่ดีสุดคือทะลุไซพนูนี้ ที่ผมมองว่าดีที่สุดสําหรับผมแล้วจริงๆไม่ใช่การเซลเลยตรงนี้นะครับแต่มันคือจุดตรงนี้ถ้าใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆวิเคราะห์การแบบนี้นะครับในช่องผมนะไปดูนะครับคลิปพวกนี้กดติดตามซะแล้วก็ไปดูคลิปพวกนี้มีความรู้เยอะกด1เทรดเทรดเดียว60,000บาทนิเคเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเทรดพวกนี้ไปดูบอกได้เลยว่าความรู้แน่นๆแล้วเห็นว่าทุกครั้งส่วนใหญ่เวลาผมเล่นนะผมจะเล่นเมื่อราคาเนี่ยมันทะลุพวกไซ้พวกนี้แหละนะครับไซ้พวกนี้คืออะไรหมายความวาอะไรครับหมายความว่าราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาแล้วรีเจ็ขึ้นไง เปียบเสมือนเป็นด่านด่านหนึ่งนะครับพอเราเจอด่านต้องทำไหครับต้องหยุดก่อนถ้าเขาปล่อยให้เราผ่านไปเราถึงจะไปได้ถูกไหมฮะตรงนี้เราเจอด่านปุ๊บเราทําไงครับเราหยุดก่อนเพราะนั้นการที่เราเซลล์เมื่อราคาทุตรงเนี้ยเมื่อการที่เหมือนกับเราเนี่ยหลุดด่านไปแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะทําอะไรครับมีโอกาสที่มันจะลงต่อได้แบบนี้นะคําถามคือแล้วมันจะเป็นอย่างไรกครั้งไหมคําตอบคือไม่นะบบางครั้งทะลุด่านแล้วก็ไม่ไปเนาะบางครั้งทะลุแล้วก็ไปเลยเห็นไหมเห็นไหมถ้ามันทะลุไส้พวกนี้ไปได้มันไปไหมไปนะครับ แต่บางทีมันก็ไม่ไปนั่นคือการที่ราคากับตัวจากแนวรับดาวต้านอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จุดนี้ไปเหมือนเดิมไหมไปเพราะว่าโครงสร้างทุกอย่างมันมาหมด4ชั่วโมงมันลงเดลี่มันลงวีคลี่มันลงมันลี่มันลงหนึ่งชั่วโมงมันลงสามสิบหนลงคือนเา้าใจว่าถ้าทุกทาวเฟรมมันลงผมถามว่ากราฟจะไปทางไหนกราฟจะขึ้นมั้งถูกว่ามันก็แปลกๆถูกไหมฮะทุกอย่างมันลงหมดกราฟจะไปทางไหนกราฟก็ลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกทางเฟรมมาอนเฟรม่าลงเราต้องเล่นอะไรครับเล่นเซลถูกไหมบางท่านมาเล่นบ่าย นะครับไม่ได้นั่นะคือการส่วนเทนเพราะนั้นเทนนี้ก็จะเห็นว่าเรียบง่ายนะครับผมมีการเข้าเซลล์ทั้งหมด 2. จุดจุดแรกนะครับมาดูหนึ่งนาทีแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะจุดแรกคือเป็นการเซลล์50.5ห้าล็อตลงมาผมว่าผมจะเล่นต่ำๆเพราะสต็อปลอมันไก่มากคือถ้าผมเซล์เลยเนี่ยสต็อปลออยู่นู่นเลย50าสิบปนะครับก็เสี่ยงประมาณ200เหรียญแต่ผมคิดว่าเฮ้ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันคือถ้ากราฟมันจะไปอ่ะต่อให้เราออก0.1ล็อต ออก5ล็อตยังไงมันก็ไปถูกไหมผมว่านี่แหละคือโอกาสที่ผมเล่นผมก็เลยซัดไปเลยนะครับ10ล็อตทีเนี้ยอารมณ์มันมาละคือตอนแรกกะว่าจะเล่นแค่ศูนย์จุดห้าแต่เราก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้ามันจะไปมันก็ไปนะเว้ยนี่คือโอกาสทางอะไรหรือเปล่าผมเลยกด10ล็อตพอกด10ล็อตเสร็จนะครับราคามันดูแบบเงืง้องัก,งกเหมือนจะไซส์ไว้ในนี้ผมก็เลยแบบยังไม่ได้เล่นก็เลยมีการปิดเทรดบางส่วนไปซึ่งน่าเสียดายจะเห็นว่านี่คือเร็วๆเลยผมปิดเสร็จนะครับตอนแรกผมมี10ล็อตถูกไหม ผมปิดไปครึ่งหนึ่งเหลือ5ล็อตซึ่งถ้าเทรดนี่นะผมถือ10ล็อตไว้ตอนแรกอ่ต้องคูณ0ูจุก่อนนี่คือปิดบอลยูดโดยประมาณของ GJ นะครับคูณจํานวนที่มันลงมามันลงมาเท่าไหร่ลงมา27่ิปบคือจุดที่ผมออกเทรดพอดีเรามาคูณครับ27่ิปบคูณเข้าไปนะครับ2 7งนี่คือจํานวนเงินที่ผมจะได้ทั้งหมดนะครับถ้าผมไม่ปิดเทรดก่อนนะไม่บริหารความเสี่ยงถ้าตีเป็นเงินไทยครับอยู่ที่6 0,000บาทภายในเวลาแค่แบบเนี่ยเซี่ยววินาทีนี่คือตลาด Forlic นะเร่กซิน่คววน,นั้นเอง นะเพราะฉะนั้นเทดนี้ผมถามว่าพอใจไหมพอใจครับมีงานไหนบ้างจ่าย2 0 0 0 0ืกว่าบาทในเวลา1นาที5นาทีไม่มีหรอกครถ้ามีบอกผมด้วยผมจะไปทำนะแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างพอใจกับเทดนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังเนาะนะครับนี่คือสัญญาณรีเจคน่าจะมีการลงต่อมาถึงสองข้างล่างตรงนี้ได้แต่ว่าก็คงไม่ได้เล่นแล้วผมว่าผมน่าจะพอทางอาทิตย์นี้แลลวนะครับ ค่อนข้างโอเคละผมเริ่มต้นพอร์ตนี้มานะตอน8 0 0 0เหรียญนะครับตอนนี้อยู่ที่11,000เหรียญนะเท่ากับว่าตอนนี้ใน1อาทิตย์ได้กำไรอยู่ที่สาม0ันเหรียญนะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่1อาทิตย์หรอกผมเติมเข้ามาที่12นะครับถึงแะปัจจุบันนะก็จะเห็นว่ามีการเด POSIT เข้ามานะครับนี่ตอนนี้เจ็ดพันเหรียญนะครับแล้วก็เทรดเทรดเสียมีเสียบ้างเสียหนักสุดก็ยูนิเตอร์ตี้บายตรงนี้ซึ่งน่าเสียดายนะครับตอนนี้ราคามันขึ้นไปเยอะมากๆแล้วนะครับ เข้าบายจุดนี้ไปนะครับก็เสียก็ยอมคัดลอดไปสุดท้ายนะครับกำไรสุดที่อยู่ที่3 9 0 0เกรยเหรียญนี่คือทั้งหมดที่ผมเล่นมาใน1สัปดาห์นะครับประมาณนี้นะครับ1นึ่งแสนกว่าบาทภายใน1สัปดาห์ประมาณ3วันเทรดนะครับก็ตกกว่าละสามหมซึ่งถามว่าพอใจไหมผมว่าผมพอใจนะเดี๋ยวในอนาคตมันคงได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเราก็ต้องฝึกให้มันเก่งกว่านี้นะครับในเรื่องของการถือเทรดถืออะไรพวกนี้นะครับเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสอบในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนะปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแเเเียยรัมตตต้อิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทนไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซ์เซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติด line, ตเทนไลน์ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดวลับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลตอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโคด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วิเลท80จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทัศน์ศรที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่รเลนีแอดดียนแล้ววกก็ทัมาา่สน7599 j o p บ กวนพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ดห้เ้าเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียบโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะ,นะนะราคาตรงนี้ต้องบอกกันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารคสเน,นี้ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วกอ่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอนั่นเองนะผมแต่ว่างนีากอจะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอร์สต,ตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9ดการ้อลพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่ม ๘9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล,ล็อกและสะสมกำไรน,นั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปรนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้้้ะคคครรับกมมบมก,บมมกมมมมมเละละเขยยยยยาาาาาาาวว่อออุณดดููลลตงใใจจส จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซ่บๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก,ก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเี่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถอาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับน้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อผมได้เลยนะผมไลน์ไอเดียตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขว นะครับนนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดเกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ